11:25สวัสดีเพื่อนพี่น้องที่น่ารักทุกคนขอต้อนรับอันดับแรกทุกคนเข้าสู่ที่41ฮ่า time flies มากๆแป๊บนึงนะ 16.4 ไม่ได้เลวร้ายนะครับผมโอเคผมได้มีแรงเดี๋ยวไปทำธุระหลายๆอย่างมากส่งของไปโอนตังค์ไปดูช่างไปจ่ายเงินแล้วก็ไปซื้อของด้วยอันนี้ยังไม่กินอะไรแล้วก็ยังจะไม่กินอะไรไปอีกสักพักใหญ่ๆเลยแต่ไม่แน่เดี๋ยวออกไปกินกาแฟแต่ไม่มีแคลอรี่ไม่ต้องนำไม่ต้องสนใจอะไรนะขอบไม้ละ 3.5 เซนที่ใหญ่เกินไปและตอนนี้ก็คือ 1. เบรดโปรตีน 2 สกู๊ปนะครับผมมี 260ผมใส่เข้าไปในนี้กรีกโยเกิร์ต 259 กรัม 246 แคลอรี่ทรูแฟตนะอยู่ข้างล่างนี้นี่เองฝรั่ง307กรัมนี่คือ307กรัมไม่คิดว่าจะกินหมดในการนั่งตรงนี้นะครับแต่ว่าก็จะกินให้หมดภายในวันนี้แหละแคลอรี่ที่เห็นคือ715นะครับตรงนี้ผมก็จะเหลือ 1,500 โปรตีนผมที่ได้ตรงนี้คือ81คาร์โบไฮเดรตเท่านี้แฟตเท่านี้นะก็แต่จากตรงนี้นี่คือบ่ายสองผมจะไปทำธุระอีกสัก4อย่างมิวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับพรีวอร์กเอาท์แล้วก็ประมาณ4 โมง 4 โมงครึ่งผมจะไปออกกำลังกาย 14,177 1เหมือนใบแวร์ 2.40 เพสี 2,500 บาทมานี้ป่ะหือ 2,500 บาทให้เขาธนาคารเรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังไปหาย่าตรงนั้นกี่วันแล้วเนี่ยหลายวันมากครับแต่เคยเจอแล้วอ่ะครั้งหนึ่งแต่ก็อยากจะเจออีกพบเธอแล้วไงราคาเท่าไหร่ครับ50บาทพอรับได้มันเกิดอะไรขึ้นกับแม่เมื่อกี้นี้หูหนาเซลล์650แต่ราคาที่เอามามันคือ750บาทมันจะเป็นอย่างนี้เด้อนี่นี่วางไว้แล้วมันจะมางี้หน่อยได้แค่นี้ถูกแล้วนี่ได้อย่างนี้เดี๋ยวนะครับผมได้ครับได้เนาะได้ผมเอาเลยเนี่ยเจาะตัวหนึ่งผิดแล้วแล้วตัวนี้เจาะเข้าไปเจาะดีครับมันเยอะเดี๋ยวเอามาให้ดูเออกลับมาถึงบ้านแล้วผมหมดพลังงานจริงผมเข้าใจตัวเองจริงก่อนหน้านั้นผมขอต้องขออนุญาตเวย์โปรตีนกับกรีกโยเกิร์ตที่เหลือมีนี้ด้วยเดทหรืออินเทลพรัมอินเทลพ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 าร์มเกี่ยวยากเย็นเลยผลไม้ที่ค่อนข้างมีน้ำตาลเยอะมากนะผมเรียกสลัดครั้งแรกก็ตอนที่กินน้ำเฮลบูบอยแบบว่าตอนเด็กๆนะรสสลัดฟังคนแปลกๆนะรสสลัดไปกินมาอร่อยว่ะผมเพิ่งมาเห็นรูปมันกินก้อนโตขึ้นมาเผือกนะครับโอ้ยไก่กินก็กินน้ำยาจากไหนอ่ะน้ำยาแห้งไงลูกอ๋อทำไมแห้งบ้านนู้นเหรอใช่อ๋อมันอยู่ในเป็นอย่างนี้เหรออ่าอย่างนี้เขาเรียกลำไยแห้งไม่อยู่แล้วมันแช่น้ำแล้วมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอใช่180ถ้วนนี่เป็นไข่ขาว2ฟองแล้วก็มีถั่วลิสงอยู่ประมาณหนึ่งและมันฝรั่งอยู่ประมาณหนึ่งและไขมันเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็มีไก่อีกนิดหน่อยเพราะผมจะเขียนไก่ไปประมาณ190ไข่ขาว2ปรมาณฝรั่งนิดนึงทุกทีผมจะกินซูปาร์ติมินส์1เม็ดอื้อหือนี่กูแดกไปเยอะมากก็เด็ดอีกประมาณ4โลข้าวเมื่อกี้ที่กินไปเกลชิเก้นเห็นไหมแล้วก็สิ่งที่บอกไปมีถั่วในนั้นด้วยมีไข่ขาวด้วยมีโพเทโต้เก็บไว้หนึ่งแล้วมีมันเยอะผมเลยเขียนไปว่า extra virgin olive oilก็ที่ทุกคนเห็นตอนนี้ที่ผมได้ตอนนี้คือ 2,191 คร่าวๆนะครับก็เดี๋ยวจะต้องควบคุมให้มากเป็นพิเศษ 2-3 วันนี้โอเคนะครับผมจะต้องไปนอนก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันทุกคนโชคดีนะบายนะ